ผมจะลองตีดินไปเลยนะครับเพราะว่าล้อควนตัวเนี้ยหน้ากว้างอยู่ประมาณ50กว่าเซนนะครับไม่เกิน60นะครับเข้าร่องได้เลยแล้วเดี๋ยวมาลองกันว่าวันนี้ล้อเหล็กกับตัวพวนเนี่ยจะทำงานประสานกันยังไงบ้างเดี๋ยวชมคลิปต่อไปเลยครับผมจะแยกเป็น2 ส่วนนะครับมีปลูกผักกับทำนานะครับสามารถปั่นนาได้ปลูกผักได้ยกล่องได้จะเอาลึกเอาตื้นก็เดี๋ยวมาปรับกันนะครับปรับสูงต่ำได้รุ่นนี้นะครับผมมาแนะนำรถช็อปหญ้าแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับรุ่นนี้ดียังไงบ้างนะครับประเด็นแรกคือสะดวกสบายคล่องตัวทำงานคนเดียวก็ได้ผู้หญิงทำก็สามารถทำได้ระบบเลี้ยวนะครับซ้ายขวานะครับผมคล่องตัวเป็นดีเซลสไตล์นะครับมีระบบดูดกว้างกว่าที่อื่นนะครับประวัติมาเพื่อให้ง่ายสะดวกสบายเหมาะสมกับตัวรถนะครับก็สามารถใช้แบบมาตรฐานที่โรงงานผลิตให้นะครับหากใครสนใจนะครับโทรสอบถามหรือติดต่อราคาได้ตามเบอร์0930327177นะครับวันนี้เราจะส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางนะครับเพียงท่านโทรมาจองนะครับท่านจะได้รับสวัสดีครับเพื่อนๆและลูกค้านะครับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอีก1วันนะครับที่ผมทดสอบหัวช็อปหญ้ากว้าง1เมตรนะครับเป็นครั้งแรกของเราเลยนะครับที่หัวช็อปหญ้านี่กว้างถือว่า1เมตรเนี่ยกินหญ้าได้โดยประมาณนะครับ 2.7 คิวแล้วก็ช่องตัวสูงมากนะครับระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลัง